ใครคือ new member เดี๋ยวไปไปโอเคนะครับพวกคนเขาเชื่อมต่อทางทีวีก็เลยนะครับอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษชาวต่างชาติเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีตั้ง12แบบเวลาเราใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเวลานะครับอีแบบที่ง่ายที่สุดเลยที่ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วคือ present simple รู้จักไหมเคยได้ยินไหมครับรู้จักครับมันคืออะไรอ่ะมันคือ present simple ครับเอ๋ยังไงล่ะครับมันมันคือประโยคมันคือการบอกเวลาแบบง่ายๆยังไงครับมันคือการบอกเวลาแบบง่ายๆครับแบบปัจจุบันนะครับครูจะให้จำนะครับว่าคำว่า simple simple มันก็คืออะไรที่มันง่ายๆ basic basic ใช่ไหมครับแล้วก็โครงสร้างประโยคเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวโครงสร้างประโยคของปัจจุบันในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือประธานบวก verb ช่องหนึ่งทุกกรณีแล้วตัว past simple ล่ะครับอดีตแบบง่ายๆโครงสร้างประโยคเขาเป็นยังไงครับตัว past เฉยๆประธานบวก verb ช่อง 2แล้วถ้า future ล่ะบวก verb will shall บวก verb ช่อง 1ไม่มีช่อง3นะอันนี้เอาง่ายๆคือบวก will กับบวก verb ช่อง1เช่นเราบอกว่า I will go to Big C บอกพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอีกนานมากเพราะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดโรคระบาดใช่ไหมเกิดโควิดใช่ป่ะครับเราเลยต้องมานั่งเรียนออนไลน์กันไปห้างก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ชอบไหมโควิดไปร้านแถวบ้านไปหาของกินแถวบ้านชอบที่ว่าไม่ต้องเรียนใช่ไหมแต่ที่ไม่ชอบก็คือไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเออยังมีทยอยเข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้น present simple ครับคืออันที่ทุกคนต้องเรียนมาแล้วคือปัจจุบันแบบง่ายๆเช่นครูบอกว่าอะไรครับตัวชื่อใครดีเอาชื่ออะตอมละกันสั้นๆอะตอมทำอะไรดีครับพยายามเดียวจอค่ะแป๊บนึงครับหน้าจอครูค้างเดี๋ยวครูต้องกลับไปหน้าก่อนในนี้ในห้องนี้มีชื่ออะตอมแล้วก็มีชื่ออะบุญด้วยนะทำไมมีแต่อาร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมแจกกับครูหรือเปล่าชื่อเป็นอาร์เนี่ยอะตอมทำอะไรดีอะตอมไรท์นะครับครูเอาแค่นี้ครับประโยคบันสั้นๆจะได้ทำง่ายๆเช่นอะตอมไลฟ์อะรีพอร์ตน้องอะตอมเขียนรายงานถ้าอะตอมเขียนรายงานไปแล้วจบไปแล้วครับต้องเปลี่ยนไลฟ์เป็นอะไรครับช่อง2 Writing ไอ้โรดครับโรดช่อง2 W R O T E โรดเป็นอดีตเนาะแต่สมมติอะตอมจะเขียนรายงานวันพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่ทำวันนี้เรียนอย่างอื่นก็ต้องเป็นอะตอมอะไรครับ will write ครับบอกไปแล้วว่ามันต้องมี will ใช่ไหมก็ง่ายๆเลย will write สมมติก็ต่อประโยคอะตอม will write a report tomorrow อะตอมจะเขียนรีพอร์ตวันพรุ่งนี้อะตอม write a report อะตอมเขียนรายงานปกติเป็นปัจจุบันธรรมดาใช่ป่ะครับมิกกี้เขาไม่ให้สัมผัสหน้าเปล่าโควิดนะครับเอากับอะตอม wrote ได้เช่นอะตอม wrote a report yesterday อะตอมเขียนรายงานไปเสร็จแล้วเมื่อวานนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับจะมีอีก tense นึงที่ครูอยากจะเน้นเราวันนี้เพราะว่าป.4ถึงป.4ก็ต้องรู้อยู่แล้วป.5ป.6ก็ยิ่งต้องรู้เข้าไปใหญ่เลยคือ continuous continuous คืออะไรครับมิกรู้ไหมมิกกี้ continuous มันคือเวลาเจาะจงครับเวลาจับจงค่ะเช่นอะไรครับประธานบวก
verb ing บัวใหญ่ชาวบ้านอย่างเงี้ยป่ะประธานบวก verb to be ก่อนครับ verb ing บวก ing ทีหลัง verb ing ครับอืมถูกต้องทำไมครูเจ๊เขียนเป็น wingอะไรนะครับ ing อ่ะวิงไหมครับตัวย่อตัวย่อครูพิมพ์ไม่หมดครับช่องมันอยู่แค่นี้อืมอ้าวแล้วก็ present con ไงที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ปะ present con atom rise ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็น atom เขากำลังเขียนอยู่เลยนะตอนนี้กำลังจดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ rise โอ้ยหวยไม่ใช่จดอะไรจดคำศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยจะต้องเป็นอะไรครับ Atom Writing ครับ Verb to be ที่เป็นปัจจุบัน Atom เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ is ใช่ป่ะ Writing ใช่ไหมครับแค่นั้นเองเนี่ยแค่นั้นถึงบอกพวกหนูต้องรู้จัก12 tense เรารู้จักกันไปแล้ว4 tense ใช่ไหมจะรู้มากรู้น้อยลืมมากลืมน้อยก็รู้ไปแล้วใช่ป่ะครับค่ะเพราะ present con ก็คือเวลาปัจจุบันที่เวลาเจาะจงอ่ะบอกนิวกำลังทำอะไรอยู่เออนิวกำลังนั่งโยกตัวไปมาใช่ป่าวก็สมมติอ่ะเลกำลังทำอะไรอยู่เลปิดกล้องครูมองไม่เห็นเลกำลังแคะแกมูกอยู่อย่างนี้ป่ะเขาหองกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไปทำอะไรอยู่ไปกำลังเกาหน้าอยู่เมื่อกี้ไปกำลังอยู่ในกับตาละกับตากำลังนั่งกำลังจะนอนอยู่แล้วนี่ป่ะเออนอนไปแล้วอย่างนี้ครับเนี่ยก็คือเป็นเวลาเจาะจงนะตอนเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่ก็คือต้องมีis am are บวกกับ ing เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเด็กหลายๆคนจนกระทั่งป.6 ม.1 ม.2 เนี่ยยังจะมาเห็นแบบว่า writing เฉยๆไม่ได้มันต้องมี is am are มี verb to be อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอ่ะทีนี้คร่าวๆส่วนเรื่อง verb ละครับคำกริยาคำกริยามีแบบไหนบ้างที่เรารู้จักคำกริยา verb ไง verb คำกริยาคือ verb ใช่ไหมครับ verb แต่ไม่ได้ยินเสียงกูแล้วนะ verb มันทำไมครับใช้บอกมันมีตั้งเยอะแยะ action verb ที่บอกการกระทำใช่ไหมนอนเขียนวิ่งเดินนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็มันมี verb อะไรบ้างล่ะที่เรารู้จักหือเขียนเดินนั่งตาราง verb สี่อันพอเนาะโอ้ตารางครูใช้ word ใช่ไหมครับ yes word รุ่นไหนกล้าด้วยรู้สึกมันแบบแปลกมันแปลกๆมันทำไมครับมันติดโควิดมั้งเปล่าผมไม่เคยเห็นรูปร่างคนแบบนี้มาก่อนขอบคุณเลยค่ะไอยูวีดีมีไอยูวีดีก็มีอะไรครับไอยูวีดีโอ้ verb to be ก่อนเลยทุกคนก็ต้องรู้จัก verb to be ไม่ใช่หรอครับใช่ไหมใช่ครับ Percel อ่ะโอเค Verb to be อ่ะ I ใช้อะไรครับ B ใช้ am ครับ I am You be they ใช้ He she ก็เป็น Is อันนี้คือ verb to be ใช่ป่ะครับแล้วถ้าเป็น verb to have ล่ะครับ Verb to have I have get to ไม่ใช่นะแฮปกันใหญ่เลยแฮปกันใหญ่เลยจริงๆภาษาอังกฤษต้องถามว่าอะไรแฮปอันนี้ป่ะครับแฮป I U V D ใช้ have อันนี้ทั้งตระกูลเลย He she it ใช้ has ใช่ป่ะครับแล้วเรื่องดูดาสล่ะครับดูดาสอ๋อ I U V D ใช้ดูครับอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับถ้าเกิดหน้าเดี๋ยวครูมีเวลาครูจะไปแปะให้ในเพจโรงเรียนนะครับหน้าเพจครูมิกกี้ยกมือมิกกี้กดเล่นใช่ไหมเนี่ยกดได้ไงกดยกมือได้ด้วยอ่ะเออเก่งอันเนี้ยต่อ verb to have แล้ว verb to do ล่ะครับอะไรใช้ดูอะไรใช้ does ไปยกบ้างเลยทุกคนชูจักรแลกันหมดไหนดู I U V day ใช้ have
ดูใช่ป่ะ he she it ใช้ does ใช่ไหมแล้วที่เหลือถ้าเป็น verb ช่องหนึ่งทั่วไปในโลกนี้นะครับไปเออถ้าประธานเป็น I U V day verb ช่องหนึ่งก็เป็น verb ช่องหนึ่งเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเช่น I eat breakfast you drink coffee ใช่ป่ะครับ we go to Bangkok they อะไรครับ they sleep in their bedroom อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น he she it verb ต้องทำยังไง verb ช่องหนึ่งเติม s หรือ es ครับเติม s หรือ es ตามกฎของมันเลยถูกต้องครับเออดีมากนะครับเพราะเนี่ยโลกของคำกริยามันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วมาดูว่า he she it สังเกตว่าทุกตัวมันลงท้ายด้วย s หมดเลยสำหรับคนที่จำไม่ได้เนาะความจริงก็น่าจะได้อยู่แล้วอ่ะมัน s งั้นใครจำไม่ได้ว่าอะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ he she it มันเป็นบุคคลที่3อยู่คนเดียวของเหงาก็ต้องเติม s ให้เขาใช่ไหมก็จะเป็น ss งั้นเลยเนี่ยhas does อันนี้คุณยกตัวอย่างให้อ่ะเช่น works ก็ต้องเติม s อะไรดีคำศัพท์ประหลาดประหลาด watches อ่ะ clean ทำความสะอาดอันนี้ก็เป็น work ธรรมดา wash ธรรมดา clean ธรรมดาใช่ไหมเออนะครับแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นทบทวน present simple ครับเปลี่ยนเป็นแค่อาประโยคคำถามปฏิเสธได้ก็โอเคแล้ว present simple คืออะไรนะจากตารางเมื่อตะกี้คือการบอกเวลาง่ายๆครับการบอกเวลาง่ายๆ basic เออถูกต้องครับถูกต้องเอาสีแดงเลยโครงสร้างประโยคก็คือประธานบวกกับ v1 หนึ่งใช่ไหมครับยกตัวอย่างให้ครูมา3ประโยคได้ไหมพิมพ์บอกครูในห้องแชทสิว้าวยอดไปเลยเอาชื่อเพื่อนก็ได้เอาก็ได้แต่อย่าเอาอะไรที่แย่ๆนะครับทำไม่ใช่แบบเอาไปเอาเสียไม่เอานะเออดักคอไว้ก่อนเลยเอายกตัวอย่างมาคนละประโยคแล้วไม่ใช่คนละประโยคเอา3ประโยคใครยกตัวอย่างก่อนกูจะเอามาขึ้นในหน้าจออืมไอเดียเอาเลยเดี๋ยวมีเวลาจะได้เล่นควิซซิสกันทันโอ้ไม่กี่เปิดแล้วเจมอาร์เกบอกเอาดีๆ แล้วก็ผิดด้วยเออใช่ครูต้องใช้อีทลืมเจมเจตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเจม J A M E S เนี่ยมันเป็นชื่อเพราะว่าเป็นอีทคนเดียวอ่ะแต่ว่าไอ้ดีจะไปเขียนว่าเพื่อนทำไมนี่ใครเขียนเนี่ยตามอีทแฟตเนี่ยไม่เอาเอาดีใช่ค่ะหมดเวลาครับหมดเวลาคุณตั้งใจดีกว่าเอามิกกี้อีสอะไรดีกว่าอีสอ่ะอีสอะเกย์ครับแอนซัมบอยอ่ะมิกกี้เป็นเด็กที่หล่ออะไรอย่างเงี้ยทามอีสพี่โตอ้าวเสียงวิกกี้ใช่หรอใครคือเบลนะใครวะtime is p to อะไรก็ผิดอันนี้ก็ผิดวิกอ่ะเพราะว่า is p มันเป็น verb อยู่แล้วนะครับบอเบลคือเจมเอาอะไรดีนะวิก drinks milk every day วิกดื่มนมทุกวันแล้วอันหนึ่งอะเรย์อ่ะมีหน้าเรย์โผล่ขึ้นมาเรย์ตอบถูกพี่นะมันจะตอบเลยRay sings really well เพราะอะไรครับ present simple ปัจจุบันแบบง่ายๆมันใช้กับข้อเท็จจริง
ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นชีวิตประจำวันนะครับเป็นความถี่เช่นเราอาบน้ำวันละ2ครั้งเราแปรงฟันวันละครั้งหรือว่านิวแปรงฟันวันสัปดาห์ละ2ครั้งหรือว่าแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยนครสวรรค์อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ภูเก็ตอยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับนี่เลิกพิมพ์เล่นกันแล้ววิกอิสรันคืออะไรอ่ะทีนี้นิกกี้เป็นเด็กผู้ชายที่หล่อแต่มีคนแย้งครับบอกว่าไม่ใช่นิกกี้ไม่หล่อแต่ถ้าเป็นปฏิเสธยังไงครับนิกกี้ isn't a handsome boy ครับเออ is and are verb to be พวกนี้มันเก่งคุณจะจำใช่ไหมคุณจะให้ทุกคนจำว่ามันเก่งเพราะฉะนั้นเวลาทำเป็นปฏิเสธเป็นคำถามมันสามารถเติม not ได้เลย isn't a handsome boy ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมีคนถามบอกเอ๊ะมิกกี้ที่เขาว่ากันว่าเรียนที่เบนฟูดเนี่ยเป็นเด็กที่หล่อไหมจะถามทำยังไงครับดูดันไม่ต้องมาช่วยครับ is am ไม่มีเก่งเทพครับไม่ต้องมีคนมาช่วยครับ is ได้เลย Is Mickey a handsome boy? Is Mickey a handsome boy? นะครับแค่นั้นเองนะครับจะตอบว่าใช่ไม่ใช่ก็แล้วแต่คนเลยว่าชอบคนที่ชอบมิกกี้หรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ป่ะส่วนข้อต่อมาครับวิกดื่มนมทุกวันแต่ไม่ใช่แล้ววิกบอกว่าบางวันก็ไม่ได้ดื่มบางวันลืมครับทำเป็นปฏิเสธทำยังไงวิกถ้าเป็น verb ตัวอื่นดาร์กดริงก์ที่มันไม่ใช่ is am are พวกนี้มันไม่เก่งมันต้องมีคนมาช่วยใช่ไหมหมุนใครจะมาช่วยดาร์กขึ้นดาร์กดูดาร์กครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่ามีนักเรียนอยู่คนหนึ่งเท่มากคือมีไฟอยู่ที่ไมโครโฟนนั่นคือน้องหมุนนั่นเองวิกอัศน์ใช่ไหมแล้วพอดูดัสมาช่วยแล้วเนี่ยทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติดริงค์ที่เติม S ก็ตัด S ทิ้งครับถ้าเป็น Vic doesn't drink milk every day ใช่ไหมครับถ้ามีคนถามสมมติข้อหอมถามบอกเอ๊ะคนที่ชื่อว่า Vic เนี่ยเขาดื่มทุกวันหรือเปล่าเจนก็เอาดัสมาช่วยข้างหน้าเลยดัส Vic drink a milk เอ้ยไม่ใช่ drink milk Does Vic drink milk every day ใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้เรร้องเพลงดีมากเสร็จแล้วก็มีคนมาแย้งบอกว่าจริงอ่ะเขาร้องดีกว่าอีกทำเป็นปฏิเสธมันไม่ใช่ Is and are เดี๋ยวรีวิวครับใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยคือคนไหนถ้าไม่ใช่ verb to be เนี่ยก็ต้องมีคนมาช่วยเสมอเพราะฉะนั้นเรคนเดียวเป็นเด็กผู้ชายก็ดาร์ทมาช่วยครับเป็นดาร์ทซึ่งพอมาช่วยแล้วซิงก็เป็นรูปปกติดาร์ทซึ่งซิง really well ใช่ป่ะครับใช่ครับแล้วไปไม่รู้จักเลไปถามบอกว่าคนที่ชื่อเลเนี่ยร้องเพลงดีป่ะครูอย่างเงี้ยต้องเป็นอะไรครับเรซิง really well ดาร์ทเรซิง really well เรนี่ร้องเพลงดีหรือเปล่าเออดีไม่ดีไม่รู้แต่เขามีช anel YouTube ด้วยนะเราไปเสิร์ชกันดูไม่ได้ร้องเพลงครับเขาเล่นกีตาร์โชว์ครับชื่ออะไรลองถามจะตัวเขาเองดีถ้าเกิดเขาพิมพ์ตอบมาอยากได้ subscribe เพิ่มบ้างเออนะพยานนี้ก็คือเป็น present simple เราต้องรู้แล้วว่าโอ้ยง่ายๆเลยประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s แต่ถ้ามันเป็น verb is am are ที่แปลว่าเป็นอยู่คือพวกนี้เป็นคำถามเป็นปฏิเสธเติม not เอาไปไว้ข้างหน้าประโยคอะไรได้เองหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นต้องมีดูดัสมาช่วยแค่นั้นเองครับครับเทนที่2ที่กูจะทวนวันนี้นะเอาแค่2เทนก่อนวันนี้เดี๋ยวไม่ทันทำแบบฝึกหัดกันเอาสีอะไรเนี่ยเอาสีม่วงครับเอาสีม่วงเอาสีชมพูไปเลยแล้วกันร้อนแรงรับวันอาทิตย์เอาสีเขียวPresent เอาสีเขียวนี่ไป present คือปัจจุบันใช่ไหม con คืออะไรนะ con คืออะไรครับ con เวลาจดจงนะตอนนี้ครับเวลาจดจงครับจะต้องเป็นประธานบวก
verb ing no verb to be ครับประธานบวก is am are แล้วค่อยบวกตัวใดตัวหนึ่งนะแล้วก็บวกกับ verb ing ใช่ไหมครับwing อันนี้เอาชื่อใครอีกบีกัปตันอ่ะกัปตัน is อะไรดีครับกำลังทำอะไรดี is is gay ครับนี่อันนั้นมันก็ไม่ใช่ผิดเทนด้วยเออ is running in the park running กำลังไปวิ่งในสวนสาธารณะเออริชาทำอะไรอยู่ is เอาของจริงเลยริชานี่เป็นนักกีฬานะครับใครว่าริชา is swimming ว่ายน้ำที่ไหนดีว้าวvery well เหรอครับ well right now วิชากำลังว่ายน้ำอยู่เลยตอนนี้นะครับโอเคเรียนแล้วใครคนดีเสนอชื่อใครดีไอเจมส์ครูเจมส์เจมส์คนจะเห็นว่ามันเติม s แต่ความจริงชื่อเขาเขียนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะอันนี้ก็ต้องใช้ is อยู่ดี isEating Eating อะไรดีครับพี่เขากินอะไรดี Sleeping now ครับพี่แอนละ Sleeping Bubble tea ครับครูกำลังกินไก่ทอดอยู่อะไรอย่างงี้อ่ะอีกประโยคนึงเป็นพหูพจน์บ้างข้าวหอมแอนอะตอมทำอะไรดีตอนนี้สองคนต้องใช้ R ใช่ป่ะ R Studying ครับstudying English English ใช่ป่ะ now อ่ะสองคนนี้กำลังเรียนภาษาอังกฤษเลยตอนนี้ใช่ป่ะเออเนี่ยอันนี้ง่ายมากเลยกดเดิมเลยพี่ครูบอกว่าถ้าเวลาทำเป็นปฏิเสธทำไงดีครับอันไหนล่ะครับแรกสิครับกัปตัน is running in the park โอ้ยใครจะไปวิ่งครูตอนนี้เป็น is ขึ้นไปแล้วครูกัปตัน is run is run in the park มันก็กดเดิมเลยว่าพวก is and are พวก verb to be พวกนี้มันเก่งมากไม่ต้องมีใครมาช่วยมันทำเป็นคำถามปฏิเสธเติม not เข้าไปได้เลยใช่ไหมครับกัปตัน is not running in the park หรือกัปตัน isn't running in the park นะครับแล้วก็ต้องทำเป็นประโยคคำถามก็ยก is ไปไว้ข้างหน้าข้างหลังลอกมาเลยเติม question mark จบใช่ไหมมาเยอะๆเนี่ยว่าอันนี้ง่ายหน่อยนะเป็นการทวนนะเอามีคนใหม่เข้ามาด้วยหรอเข้ามาตอนเรียนไปครึ่งชั่วโมงอีทำพันเล็ดเดิม running in the park นะครับใช่ไหมอ่ะลิชาว่ายน้ำอยู่ตอนนี้กำลังว่ายน้ำอยู่เลยนะครับว่ายน้ำไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ทำเป็นปฏิเสธก็เติมนอตไปได้เลยเหมือนกันใช่ไหมครับประโยคคำถามก็เหมือนกันเลยใช่ไหมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำควิซเซสกันก่อนละครูกลัวไม่ทันจะได้มากันเยอะๆจะได้เล่นพร้อมกันหน่อยใครเล่นไม่เป็นก็ไม่ซีเรียสนะครับปันปันนี่เองแก้มยุ้ยเลยใครที่เคยเล่นแล้วก็โอเคนะครับถ้ายังไม่เคยเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ quizizizz.com ใช่ไหม quizzes.com เดี๋ยวมันจะมีขึ้นมานะครับเออดีครับเจอกันนานเลยโอ้ครั้งที่แล้วไปที่หนึ่งนะเนี่ยทีมอันนี้เข้าไปครับนายกูเกิลก็ได้อะไรก็ได้แล้วใส่โค้ดเข้ามาครับที่แล้วเขาได้ครูจะได้ควิซครึ่งชั่วโมงเลยครั้งที่แล้วเขาได้ถูกทุกข้อเลยเดี๋ยวต้องมีครั้งที่แล้วด้วยครั้งที่แล้วใครได้ที่หนึ่งเขาเหมือนคนที่ที่อย่าโมแต่โมครับใครเข้ามาก่อนชนะใครจะเข้ามาก่อนโอเคเข้าตรงไหนอะครูต้องพิมพ์เข้าไป www. ดอทครูกำลังเข้ามาอยู่เขาสับเน็ตไม่ดีสวัสดีป้าเน
ในโปรแกรมไหนครับไม่ใช่ในโปรแกรมเลยครับในอินเทอร์เน็ตธรรมดาครับพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับ quizizz เนี่ยครับ .com เหมือนเวลาเราเข้าเว็บทั่วไปไม่ได้อ้าวเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับเนี่ย quizizz.com แล้วเราก็ใส่โค้ดเกมโค้ดเข้ามานะครับค่ะครับใครช่างกล้ามากเหมือนคาฮูดเลยเออมีคนตั้งชื่อว่าคนที่หล่อมากๆด้วยอ่ะค่ะคนเขาเรียกเขา quizz เข้าไปเพื่อนได้ quizz เดียวครับแล้วก็ izz ครับข้าวหอมทำได้เปล่าข้าวหอมใช้คอมเปล่าหนูใช้โทรศัพท์อ๋อใช้โทรศัพท์มันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูพร้อมกันครับใช้คอมแต่มันเข้าเกินไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวกูรออีกสักหนึ่งนาทีนะอันนี้คือมันจะได้ทำควิสพร้อมกันแล้วก็แบบไปการแข่งกันเล็กๆนะครับว้าวมันยังไงอ่ะยอดไปเลยว้าสุดยอดไปเลยใครเนี่ยพีคแน่นอนสุดยอดไปเลยเนี่ยอีโวสกับการเปิดใจแล้วโอ้โหใครวะเนี่ยจะทำยังไงเหลือ7 คน 8 คนมี8 คนแล้วอ้าวมีบางคนใช้มือถืออาจจะเล่นไม่สะดวกอยู่แล้วนะครับไม่สะดวกก็ได้ดูอบุญเข้าได้ไหมของผมมันเป็นไปทางสุ่มเจ็ดบุญเข้าได้ป่ะถ้าเข้าได้ทำมือสัญลักษณ์สู้ตายได้ป่ะของผมกูว่าครูลบไอ้อันนั้นได้ป่ะเอใครครับคนที่ชื่อไอ้ไปซื้อบุญเหรอมันน่าจะหลุดอ่ะของผมมันเข้าใหม่ไอ้เซตต้องใส่รหัสอะไรอะคะ417328เนี่ยครับค่ามันหลุดยังเล่นหลุดก็ทำใหม่เลยสิครับครูยังไม่ได้เริ่มแม้แต่ว่าของผมมันมีรายชื่ออยู่บนนี้อยู่แล้วอะแต่ว่ามาเร็วของไปหรอหลุดอะใช่ก็ไปชื่ออะไรอะไปใช้ชื่ออะไรเข้ามาเลยให้กดล็อกอินเลยละอ๋ออันนี้รอก่อนเนี่ยเพราะว่ามันต้องรอเริ่มพร้อมกันครับครูยังไม่ได้กดสตาร์ททุกคนก็ยังเริ่มไม่ได้ผมจะกดสตาร์ทให้คุณเองใหญ่ๆสมุดมาแล้วเอา9คนแล้วนะ3 4 5 6 7 8 9งั้นเอา9คนนะครับที่เหลือเราก็มาแล้วแต่ไม่รู้ให้มันจับขึ้นโอเคครูครับอันไหนอ่ะครับอันไหนคืออะไรครับคูปองหน้าหนาก่อนคือหนูเข้ามาในเว็บไซต์แล้วมันจะมีให้ใส่เกมโค้ดนะครับก็คือโค้ดรหัสการทำควิสอันเนี้ย417328โอ้ยใจเย็นๆครับวิทย์อย่าหัวร้อนจริงดังวิทย์หัวร้อนแล้วจ้าวิทย์ชื่ออะไรอ่ะตอบคำถามมันลูกกดนี่คือประเด็นคือบางคนใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะอ้าวเรสเตชั่นนี่เรที่มีเน็ตพุ่งแน่วไงกูใช้คำถามมันลูกกดที่มันลูกกดอ้าวเริ่มแล้วครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันดีแล้วกูไม่มีจดเรผู้ไม่อยากจดอะไรทั้งสิ้นครับโอ้ใครวะเนี่ยmost powerful ง่ายเราอยู่ที่ 5 แล้วครับโอ้โหผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยได้เดี๋ยวไม่ต่อแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่ถูกแล้วก่อนวะเอ้ยถูกแล้วใครที่ยังไม่ได้ร้องอีเนี่ยรู้จบคร่าวๆครับมาถามกันประมาณเนี้ยขอไปดูสกอร์บอร์ดหน่อยสิไปถึงไหนกันแล้ว
เลเงินได้ขึ้นเลเด้งออกมาเหรอเลศูนย์นะผมมีสองอันนะขอเลเข้าสองอันขอเลสเตชันทำไวมากนะเลสเตชันเนี่ยมีกี่โค้ดอ่ะ20ป่ะถูกสองเองมีกี่ข้อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้ทีเดียวเดี๋ยวผมสอบไปใช้ทางแล้วเอาทางมาแล้วดูมาสี่ดูมาสี่ดูมาสี่ดูสามดูสามตัวแฮมบอสฟิตแอนด์รัวเลยอ่ะคิดว่าเป็นทีมเดียวกันนะตอนแรกรอบแรกพอสมควรนะทีมเราเนี่ยถูก58ข้อผิด52ข้อทั้งกลุ่มได้ 53% ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยก่อนเอ๊ะข้อ1เนี่ยทำไมถูก7คนผิด3คนด้วยที่ผิดเยอะๆดีกว่าข้อ2เนี่ยทำไมผิดตั้ง6คนผิดไปได้ยังไงตั้ง6คนใช่ไหมวิวดีแล้วอะไรวะเนี่ยเอาได้ชื่อสิงเล่นไม่ได้แล้วครับเจอเด้งอีกแล้วเหรอของเล่อะเด้งไปแล้วแพสเอ้ยไม่ของเล่จบแล้วไม่ใช่ตอนนี้12 account เสร็จแล้ว12คนเลยอันนี้เดี๋ยวครูลบทิ้งเดี๋ยวมันจบเกมไม่ได้ที่3แล้วหายไปแล้วผมเด้งออกอ่ะก็ครูเอาออกไงเพราะอันนั้นที่เข้ามาแล้วมันค้างใช่ป่ะอีกอันหนึ่งอ่ะเลยอยู่ทุกคนยังเกิน 3,000 นะถือว่าโอเคแล้วดูทั้งกลุ่มล่ะดูทั้งกลุ่มเป็นหลักอ๋อได้ 60% ดิเออ80 POA นี่คือใครเนี่ยคนเหรอคนกับไปเนี่ยช่วยๆกันหน่อยเร็วอีวอสอะไรด้วยเนี่ยกัปตันเหรอต้องดัง
ตามอาบุญเออช่วยกันให้ทีมเราได้ถึง 60% หน่อยโอ้เก่งมากบุกเกินเก่งมากไอซ์เซนไอซ์สองเก่งมากเอเก่งมากใครพูดเก่งมากเก่งมากนี่ใครพูดผมผมนี่ใครล่ะผมผิดอีกแล้วเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเปิด channel YouTube ให้เพื่อนๆดูดีกว่าดีป่ะโอ้ดีครับดีพี่แก้วอาบุญอาบุญก็มี YouTube นี่นาพี่เลเขาตีกองเนี่ยอาบุญเอ้ยอาบุญตีกองเลเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเออไปฟอร์มทีมอะไรเปล่าว่าผมก็เล่นนะครูเดี๋ยวครูจะไป subscribe ให้ 57% แล้วเอาเร็วๆครับเหลืออีก 3 คนเอาข้อนแล้วแต่อีก 3% ทุกคนสู้ๆเอ้ยทุกคนสู้ๆใครตัวแทนเลด้วยฮะอีก 2% เนี่ยโดนที่ทาสีคือว่าทาสีเองอาจารย์ดำนี่วันนี้มาเรียนวันเกิดครูเลยนะเนี่ย5เมษายนเกิดวันนี้เหรอครับอืมเมื่อวานวันเกิดผมโอ้โหคนเกิดเมษายนหน้าตาดีใช่ป่ะครับใช่ครับเพื่อจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเดาสิแอร์ครับบอกใบอย่างเดียวว่าไม่ใช่โรงศพห้องแอร์มันคือแอร์ห้องแอร์คุณนอนกันอย่างนั้นน่ะเหรอเครื่องเล่นครับมันเหมือนมันคล้ายโรงแรมแคปตูนะครับครูมันเคลื่อนย้ายได้ครับเมื่อกี้ผมดูครับแล้วเขาจะนอนกันกลางอากาศนี่หรอเคลื่อนย้ายได้ครูว่านะข้างในใครอ่ะครูสมอะไรนะไม่ใช่ครูเตรียมแล้วนะฮิปโปครับมีคนเรียนเรื่องฮิปโปไปแล้วครูเคยถ้าใครเรียนครูจะสามารถจะได้ดูคลิปฮิปโปตดแล้วใช่ไหมมันน่ารักมากเลยครับอยากดูครับผมจะดูครับอ๋อหนูเคยดูแล้วก็คือฮิปโปตดโคตรดังเลยเออหนูจะไปโคราชตดนางป้าไปราชบุรีนะแต่เมื่อวานเราเรียนกันไปเพิ่มนะครับกับคนที่เรียนครูไปเอ้ยเมื่อวันก่อนใช่มั้งว่าฮิปโปเขาอึเขาตดเพื่ออะไรมันทั้งอึทั้งตดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเขาทำไปเพื่อทำไมมันติดกระจุยกระจายไปขนาดนั้นน้ำเหลือน้ำคนเดียวแล้ววันนี้อิดไม่มานี่นาลิชาเขาทำไปเพื่ออะไรจำได้ไหมจำได้เขาทำไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้อาหารสัตว์น้ำครับไม่ใช่เพื่ออะไรนะลิชาครูวันนี้วันเกิดครูนี่อย่าเปิดเสียงอีกเขามาตีกันเวกเวกโอ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยครูครับวันนี้วันเกิดครูเหรอครับใช่ครับเวกเดี๋ยวครูจะเตะวิกออกนอกห้องนะวิกคือคนเปิดใช่ป่ะขอคลิปฮิปโปแหมต้องการให้เพื่อนๆดูเขาดูกันหมดแล้วอืมเอ้าเสร็จหมดแล้วมาดูกันหนาวที่หนึ่งใครก็ไม่รู้ใช้ชื่อเล่นกันหมดเลยอ่ะที่สองใครก็ไม่รู้ที่สามคือไปใช่ไหมเออใช่ว้าวที่หนึ่งคือจริงจริงหรอทองแท้หรอครับคุณแท้จริงเนี่ยอ่ะ anyway ครับคือหลานครูอ้อมใช่ไหมหลานรักครูอ้อมใช่ไหมครับรู้จักทุกคนเรียนทางไกลจากเชียงใหม่หรือเปล่าเชียงรายอ้าวข้อหนึ่งครับปีเตอร์อะไรครับเดี๋ยวครูเรื่องปีเตอร์ครับครับปีเตอร์เป็นสไปเดอร์แมนใช่ป่ะใช่ครับปีเตอร์ป่ะปีเตอร์ปีเรื่องอย่างเงี้ยจำได้เรื่องอย่างอื่นจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมอันนี้ทั้งกลุ่มเราถูก 73% ปีเตอร์คนเดียวคำก็ต้องเติม S แค่นั้นเองใช่ไหมครับมีผิด8คนโอเคนะครูจะเฉลยข้อที่ผิดเยอะนะข้อ2เนี่ยไม่น่าจะผิดกันเยอะเลยถูกแค่4คนเองสุนัข The Dog มันไม่ได้เติม S ก็หมาตัวเดียวใช่ไหมมันนั่งอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ก็ซิดก็ต้องเติม S แค่นั้นเองนะครับโทนี่อะไรครับอีดนี่กูถ่ายเองอ่ะเนี่ยเครื่องบินอันนี้ไทยสมายเนี่ยโทนี่นั่งเรียนลืมกล่องข้าวเที่ยงของเขาใช่มั้ยก็โทนี่คนเดียว forget เติม S คราวนี้ก็ก่อน then simple the teacher and I ผมและคุณครูหนูและคุณครูประธานมี2คนเพราะงั้นก็กริยาก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยก็ tidy up ธรรมดา tidy up แปลว่าอะไรครับเก็บของ tidy up ครับห้องนอนเก็บให้เรียบร้อยถูกต้องครับเก็บห้องเรียนให้เรียบร้อยนะครับ
คลาวด์แอนด์เครกครับ2คน2คนใช้ดูแน่นอนเป็นปฏิเสธเนี่ยมีแต่ดูดาร์มาช่วยกูก็ตัด e half half ทิ้งไปเลยแล้วประธานมี2คนเพราะฉะนั้นก็เป็นดู do not open จบแค่นั้นเองนี่นะ 5% 2คนอีกแล้วก็ do not จบนะครับมีอันยากๆอยู่หลังๆนะทำไม่ได้ทำไม่เป็นเมดแปลว่าอะไรครับเมดใครๆก็อยากมีเมดเขียนได้ด้วยแต่นี้มันเขียนได้เมดคือแม่บ้านครับแม่บ้านหรือคนรับใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะมีหลายคนด้วยอันเนี้ยเขาไม่นั่งอยู่ที่บ้านเขาต้องทำงานก็ do not sit มี20คนเอากันเข้าไปเอาเข้าไปเอาที่สบายใจครับ this boy น้องอิดนะครับมันเป็นปฏิเสธหมดเลยไม่ได้ทำกันบ้าน boy ผู้ชายคนเดียวก็ต้องใช้ does มาช่วยใช่ไหมอันนี้โอเคมากนะถูก 82% เนี่ยถูก9คนโหดเกินครับโหดเกิน the secretary คืออะไรครับ secretary ครับอันนี้ผมผิดหรือถูกก็ไม่รู้ secretary ก็ลืมกี่นาทีครับ no อันนั้น security ไอ้นั่น security ไอ้เลขา secretary เลขาครับเลขาเลขานุการเลขานุการเขาไม่ได้ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเลขาคนเดียวก็ต้องเป็นดาร์ใช่ไหมดาร์ not workเอาวิกอย่าให้มันไปโดนคีย์บอร์ดโดนเครื่องละกันเออตอนมือหนูแค่ไปโดนนิดนึงมันก็หล่นแล้วอ่ะอ้าว my is โอ้ยจุดๆกับคนชื่อข้างหลังชื่ออะไร i s a a c มีใครอ่านออกบ้างไอแซคไอแซคครับไอแซคเหมือนเซอร์ไอแซคนิวตันใช่ป่ะไอแซคอีแซคเร็วอย่าไออย่าไอมันชัดเจนไอแซคเฉยๆอ่ะก็ฟันนี้เออไม่ได้ขั้นกว่าแล้วเมื่อกี้ครูยังไม่ได้ทวนให้เราแต่ว่าส่วนมากจะเรียนกันไปแล้วขั้นกว่าขั้นสุดขั้นสุดต้องมีอะไรครับขั้นสุดจะมีอะไรอยู่เสมอโอ้โหครับเดินำหน้าเสมอเกิดขั้นกว่าต้องมีอะไรเสมอแดนครับแดนใช่เปล่าอันแรกไม่มีอ่ะอันที่สองมีแดนมีอันที่สองกับอันที่สี่มีแดนครับฟันนี้เออหรือฟันนี่ใครเปิดเพลงอะไรเนี่ยต้องเป็นฟันนี่เออร์แดงใช่ไหมเติม ER นะครับอันนี้ครึ่งๆเลย The book is boring นะครับน่าเบื่อเป็นคำสองพยางค์แต่ใช้ more นะครับใช้ more ใช้ most ก็เป็น more boring ก็เรียนในโทรศัพท์ด้วยเออไม่รู้เรื่อง He can run อะไรครับมัวอันนี้ถูก5เองมีคนหลงไปเอาอันสุดท้ายด้วยฟาเนี่ยเวลาไปขั้นกว่าขั้นสุดมันเป็น farther กับ farthest นะครับเป็น f a r t h e s t นะครับต่อที่3อันเนี้ยถูกน้อยมากถูกแค่ 27% เองถูกแค่3คนเองผมเองอยากจะได้คอมพิวเตอร์ที่สเปคเจ๋งกว่านี้ more powerful กว่านี้นะครับก็ต้อง more มีตอบ most powerful 3คนเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น most ต้องใช้ the นำหน้าต้องเป็น the most powerful computerข้อนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับ more powerful computer ใช้ได้ more powerful than ไม่ได้อันนี้เขาแค่เปรียบเทียบว่ากับเครื่องที่เขามีอยู่มันไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรเลยอันนี้เด็กยุวพัฒน์นะครับพี่เขาเรียนม.1 และ she is pretty and kind ถูกเยอะนะครับเขาเป็นพี่ตอบอ๋อขายอ่ะน่ารักและก็มันไปด้วยกันนี่ใช่ป่ะแล้วก็ใจดีอันนี้พี่คอมมี่มีใครรู้จักบ้างนิวจากเมนตอนนี้ไปเรียนกรุงเทพแล้วแจ็คอะไรครับย่อเลยพี่แจ็คจุดแล้วแจ็คเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อแจ็คเลย at the moment แปลว่าณตอนนี้ณเวลานี้เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ present con ใช่ไหมแจ็ค is doing his homework at the moment อันนี้ถูก5เองทำไมถูก5ผิด5เนี่ยโอ้โหใครร้องเพลงโบเจนอะไรเนี่ยฟังเป็นแบ็คกราวด์ดู in early 2009 Lisa participate ต่อให้เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับปี2009ผ่านมาหรือยังผ่านมาแล้วฮะเป็นอดีตงั้นเนี่ยใครตอบ present con 5คนเนี่ยครูตัดทิ้งก่อนเลยอันเนี้ยไม่ใช่แน่นอนเขาไม่ได้กำลังร้องเพลงอยู่ใช่ไหม
เอาเข้าร่วมไปแล้วตอบเติม ed จบนะครับ participate แล้วเข้าร่วมครับ Lisa participated in a singing contest อันนี้คือข้อมูลจริงๆของ Lisa Blackpink เลยนะพวกสาวๆสาวพวก Blackpink ว้าวยอดไปเลยเขาบอกสาวๆแล้วนิวก็ว้าวเลยนะอันนี้ล่ะหลัง mask ตามด้วย verb ช่อง1แต่ว่ามันเป็น wash กับ clean ความจริงใช้ได้ทั้งคู่ครับclean your hand ทำความสะอาดมือ wash your hand ล้างมือคุณจะต้องล้างมือเป็นเวลา20 seconds คืออะไรครับ20วินาทีนะคงไม่ใช่20นาทีนะ20นาทีมือเปื่อยพอดี20ล้างมือด้วยอะไรครับ soap and water สบู่แล้วนะ20วิครับล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าจุดๆแอลกอฮอล์เบส hand rub หรือแอลกอฮอล์เจลนี่ก็คือต้องเป็นโอนะครับตอบข้อ2อันนี้อ่ะโควิด19ครับโคโรนาไวรัสว้าวเป็นโรคที่ทำไม infectious disease เป็นโรคติดต่อนะครับที่ caused by a new virus มีต้นเหตุมาจากไวรัสตัวใหม่ที่เขาค้นพบนะครับเพราะฉะนั้นโรคโรคเดียวนะครับก็ใช้ east นะครับหนาวพอระบาดอีก 5% เองเขาเกิดวันชาติอเมริกาเลยปะเนี่ย July 4th of July นะครับ He was born ถ้าเป็นเดือนอย่างเดียวใช้ in ถ้าเป็นวันเดือนปีมาด้วยเนี่ยหนูต้องใช้ on นะครับเออและข้อสุดท้ายครับถูก 27% เอง Oh my god ถูก3คนมีตอบไปเยอะๆเนี่ยมี27คนเดียวดูกับ R เหรอดูไม่ได้เพราะอะไรครับดู you be able เอ๊ะมันเป็น verb to be อยู่แล้วนี่และ are you be able เอ๊ะ r กับ be ก็ verb to be ทั้งคู่มันซ้ำซ้อนกันครับใช้ไม่ได้ต้องใช้ will you be able to come to my party คุณจะสามารถมางานปาร์ตี้ฉันได้หรือไม่นะครับเออเอาพูดพูดเนี่ย overall ก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะได้มาเล่นอันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปครับผมอ่ะคลิปอันที่3เลยครับเบลนี่คือเทมใช่ไหมใช้ลูกใครการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยครูไม่รู้จักหน้าตาสยองขวัญมากในเรื่องกินทามะครับครูอ๋อกินทามะเหรอชื่ออะไรอ่ะครับมันชื่อว่าซากาตะกินโทกิครับครูถ้าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเรียนขอให้ถามนิวครับพี่นิวรู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเรียนมิโดริยะเดกุเอาเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับรอสักโอไม้ไหมครับรู้จักโอไม้ไหมแชร์สกรีนไอ้กล้ามโตครับนี่เป็นเครื่องเล่นครับมันไม่ใช่ตู้นอนไม่ใช่อะไรที่มันคือเครื่องเล่นชาลีบิมิหน้าจอแหลมบุรีได้เสียงมันคืออะไรทำไมหน้าเขาดูเหมือนจังโมโนเรลมีใครรู้จักเรลบ้างครับ R A I L เรลเรลเวย์สเตชันทางครับมันคือทางเหมือนทางรถไฟอ่ะ railway station ก็สถานีรถไฟใช่ป่ะครับอันนี้ monorail mono แปลว่าเดียวๆอันเดียว monorail ก็คือเหมือนรถไฟรางเดียว monorail เขามันคล้ายๆรถไฟแต่มันเหมือนกับด้านใช่ไหมรางมันอยู่ด้านบนคนมันอยู่ด้านล่างรางอ่ะ this powered by humans powered by humans รถไฟรางเดียวอันนี้มันถูกทำเป็นพลังงานเนี่ยได้พลังงานมาจากมนุษย์จากคนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยปั่นเอาครับโอ้ฮะที่เท้าเออเหมือนปั่นจักรยานครับเท่ไหมอยากเล่นอ่ะเออซึ่งถ้าอยากเล่นจะต้องไปที่ประเทศอะไรครับนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับเมืองอะไรชื่อเมืองอะไรเมืองเนี้ยรถโตกุระเหรอครับไม่ใช่โตรัวโตรัวครับชื่อเมืองว่าโลโตรัวครับโลโตรัวชื่ออะไรเนี่ย Agroventures Adventure Park ครับเนี่ยโลโตรัวโลโตรัวโล
ซึ่งไรเดอร์ก็คือคนปั่นใช่ไหมเขาใช้แรงถีบในการทำให้มันไปข้างหน้าได้เนี่ยคนปั่นจะต้องลายดาวแปลว่าอะไรครับลายดาวนอนนอนนะครับนอนปั่นเท่เหลือเกิน off to human size pod ในกระเป๋าในช่องที่ขนาดใส่คนได้2คนอย่าเล็ก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  human size ซึ่งสามารถปั่นด้วยความเร็วสูงสุด30ไมล์ต่อชั่วโมงครับโอ้เร็วปั่นใครเนี่ยเพราะว่ามันเร็วเพราะอะไรเพราะมันเป็นจากเนินเขาลงมาด้วยไงมันไม่ใช่ว่าปั่นทางลาดหรือปั่นขึ้นเขาใช่ไหมถ้าสมมติมีปั่นขึ้นเขากบอย่างเงี้ยใครจะปั่นถึงอ่ะกว่าจะถึงก็แล้วหยุดปั่นปุ๊บลงเหวเลยมั้ยอันนี้เขาเรียกว่า bullet shape มีใครรู้จักคำว่า bullet บ้างครับ bullet เกมทั้งหลายพวก bullet เป็น bullet ที่อยู่ในวัคซีนเนี่ย bullet กระสุนถูกต้องแหมค่อยตอบเร็ว bullet เล่นเกมบ่อยครับเล่นเกมบ่อยรู้เลยbullet shape คาร์อันนี้เขาเรียกว่าคาร์เนี่ยลูกรถไฟก็เรียกว่าคาร์ได้เหมือนกันนะเป็นตู้อ่ะตู้รูปทรงเหมือนกระสุนอันเนี้ย beep around to elevated tracks มีรางสองรางสลับกันไปเหมือนกระสุนแหลมเหรอครับให้แข่งกันอะไรนะได้นั่นช้ามีหว่าเนี่ยดูดิให้แข่งกันได้ไง4คนมีรางละ2คนใช่ไหมแข่งกันปั่นใครจะถึงข้างล่างก่อนอะไรนะครับว้าวซึ่งความจริงเนี่ยคนในประเทศนิวซีแลนด์ที่เขาคิดคนอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไอเดียดีนะครับเขาบอกว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น public transportation คืออะไรครับอุปกรณ์การเดินทางค่ะ transportation การเดินทางการเดินทางอุปกรณ์การ transportation การเดินทาง public สาธารณะนะครับถ้าใช้อย่างนี้ก็จะได้ไม่เขาไม่ใช่คำว่าเจอดีหรอครับมันต้องเป็นเงินหรอคุณมันได้หลายแบบสิน้องนิวอันนี้คนละแบบอันนี้ transportation คือการจราจรขนส่งด้วยซ้ำนะครับเช่นรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช้อย่างนี้แทนดีไหมอะไรเงี้ยครับไม่ดีไม่ดีติดโควิด Race your friends or the clock Race the clock คืออะไรอ่ะแข่งเวลาRace your friends แข่งกับเพื่อนๆของคุณกับอีกอันหนึ่ง Race the clock เวลาถ้าเล่นคนเดียวเราก็เล่นแข่งเวลาใช่ไหมจับเวลาแข่งกับเวลาได้เนี่ยเออว้าวไม่ถ่ายหน้าคนที่เลยอยากชอบเหมือนตู้เย็นอ่ะจะให้ทำดีดีอีกอันหนึ่งคงไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูเห็นไหมเขาทำอะไรกันอยู่เขากำลังยืนอยู่ครับเขากำลังเต้นนะเขากำลังเต้นแปลว่าอะไรครับ These parents are taking advantage of the quarantine advantageแปลว่า parents คือparents แปลว่าพ่อแม่พ่อแม่เหล่านี้พ่อแม่ในคลิปนี้ are taking อันนี้ tense อะไรครับ tense อะไร taking present con ครับ present con ปัจจุบันเวลาเจาะจงใช่ไหมผู้ปกครองเหล่านี้เขากำลัง taking advantage ครับใช้ประโยชน์ของการควอรันทีนควอรันทีนอันนี้ควรรู้นะความได้เปรียบของควอรันทีนครับตอนนี้ทั่วโลกอ่ะต้องควอรันทีนกันเกือบทุกประเทศเลยรวมทั้งประเทศไทยเรารวมทั้งนครสวรรค์เราด้วยควอรันทีนคือการกักตัวเก็บตัวอยู่ที่บ้านกันนี่ไงกลัวติดไวรัสทุกคนก็เบื่ออยู่บ้านเนี่ยเบื่อมากเขาก็ลูกๆชวนพ่อแม่มาเต้นครับใช้โปรแกรม TikTok มีใครเคยเล่นโปรแกรม TikTok บ้างชวนพ่อแม่มาเต้นดูนะแข่งกันอะไรนะครับแต่ว่าผมไม่เคยจะเล่นเหมือนกันดู Facebook มาหนูเห็นแต่มีแต่เป็นเขาโพสแต่เราเต้นกันน่ะก็เราเต้นเองได้อันนี้เขาก็โพสของเขาเองไงแล้วเขาก็เอาคลิปมาว่าอุ๊ยลูกๆชวนพ่อแม่อายุมากๆมาเต้นกันสนุกเพราะอยู่บ้านมันน่าเบื่อ
ครอบครัวนะเออก็แบบมาแข่งกันบ้านใครจะเต้นแล้วคนดูเยอะหรือว่าสนุกกว่ากันตลกกว่ากันยกมือลง Dancing to the tune of Blinding Nights by The Weeknd ชื่อเพลงเนี่ยชื่อว่า Blinding Nights นะครับเขาทำเป็นคลิปตลกตลกว่าใช่ไหม People need you they need you แปลว่าอะไรครับเราต้องการต้องการพ่อทุกคนต้องการให้เรามาเต้นทำไมพ่อถึงพูดว่า no really dad it's time to do this พ่อได้เวลามาเต้นกันแล้วและ no really จะแปลว่าอะไรครับพูดจริงค่ะปิดเพลงจริงเหรอได้ไม่นะจริงดิหรือว่าเออจริงดิไม่นะนี่แหลกมากผมโคตรแหลกเลยครับผมไม่ดื้อเลยแต่ปวดช้ามันก็จะแหลกใช่ป่ะไม่ดื้อนะว่าเพราะว่าวันนี้เข้ามาคนแล้วมันก็เลยแหลกเลยเออนะครับแล้วก็ใครเปิดเพลงอะไรด้วยเนี่ยชีวิตอ้าวสรุปแล้วนะครับหมดเวลาวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างครูทบทวนอะไรไปบ้างครับเวลาเรียนครับ present continue เอาที่อ่านแล้วเห็นเรียนเรื่องเทนส์ครับเกี่ยวกับ verb โครงสร้างประโยคเทนส์ต่างๆคำกริยาคำกริยา present simple แล้วเราก็ทวนเรื่อง present simple กับ present con ใช่ไหมทำแบบฝึกหัด quizzes ดูคลิปนะครับเออนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาล้านลากันวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลาสหน้าโอเคโอเค That's it for today See you next time บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมจะออกไหนวะ